ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Under นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งเรื่องราวภายในเกมนี้นะคะนั่นก็คือตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นทหารผ่านศึกที่ออกมาจากสงครามโลกครั้งที่สองในขณะที่เรากำลังกลับบ้านอยู่นั้นก็ได้อาศัยเรือเดินสมุทรลำใหญ่มโหฬารซึ่งขนาดเนี่ยคงจะพอๆกับไททานิกเลยและไม่หนำซ้ำฉันยังได้ยินเรื่องราวประหลาดๆเกี่ยวกับเรือลำนี้อีกต่างหากว่ามันมีสิ่งขนหัวลุกอยู่ใต้ล่างนั้นกันเนี่ยทำไมฉันตกลงมาอยู่ข้างล่างกันรู้แล้วหน้าหัวหน้าเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ฉันระเบือเรือนี่จริงๆเลยมันโคลงเคลงโคลงเคลงจะอ้วกตายอยู่แล้วแต่โชคยังดีที่พวกเรารอดมาจากสงครามโลกนั้นได้ดูนี่สิมีกระจกบานใหญ่ให้ฉันได้แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ยังมีจดหมายของภรรยาสุดที่รักยังไม่พอดูโอ้โหการกินข้าวกินกันบนที่นอนเลยเหรออาหารกลางวันนี่ก็ไม่อร่อยซะด้วยกินแต่ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มอยากกินสเต็กบ้างจังเลยทุกคนเคยดูเรื่องไททานิกหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับห้องพักเรือเฮ้ยเฮ้ยใครเปิดประตูเฮ้ยเปิดประตูออกมาสักทีเรารออยู่นะฉันบอกแล้วไงว่านี่พื้นที่ส่วนบุคคลข้างนอกทำไมมันดูหลอนชอบกลแฮะนี่แฮร์รี่แฮร์รี่ไหนอยู่นี่เปล่าทุกคนสงสัยจะไปห้องอาหารกันหมดแล้วละมั้งมีพวกเหล้าเบียร์แล้วก็พวกเศษอาหารต่างๆอยู่ตรงนี้กลิ่นนี่เหม็นชะมัดเลยแฮะนี่คือแผนผังเรือของเราเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินปะเนี่ยนี่ฉันไม่เล่นนะเฟยพวกแกอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมไอ้ประตูถูกล็อกออกทั้งหมดเลยไม่มีใครอยู่ในห้องเลยหรือไงนี่เปิดประตูหน่อยไปกินข้าวด้วยกันสิเฮ้ยไม่มีใครอยู่ในห้องเลยแถบทางเดินตรงนี้ยังว่างเปล่าไม่ไหวละรีบไปหาหัวหน้าดีกว่าหัวหน้าหัวหน้านี่ห้องเราเฮ้ยมีห้องไหนเปิดได้บ้างไหมเนี่ยนี่ลงไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิแถวนี้มันวังเวงชอบกลนไออ๋อพัดลมโอ้ยตกใจ คนบ้าอะไรตกใจพัดลมตรงนี้ก็เป็นซองเอกสารเก่าพวกจดหมายที่ไม่มีคนมารับน่าสงสารจริงๆเราจะต้องกลับไปบอกลูกเมียของเขาว่าเขาได้ทำหน้าที่ทหารอย่างสุดความสามารถแล้วไม่มีประตูไหนเปิดได้เลยเชื่อไหมว่าแป้งไม่ชอบพื้นที่แคบๆแบบนี้มากๆมันน่ากลัวประตูตรงนี้ล็อกอยู่เราต้องหากุญแจโอเคหากุญแจดีกว่าฮึบหัวหน้าหัวหน้าอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยไม่มีประตูไหนไปเลยไปไปไปมีเสียงแก้วแตกนี่พวกนายอยู่ตรงนี้กันเหรอเฮ้ยทำไมเข้ามาในนี้สิรอนายตั้งนานแล้วนะโถ่เอ้ยหัวหน้านั่นเองตอนแรกบอกให้เปิดประตูก็ไม่เปิดแล้วนี่อะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็เปิดประตูตอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ห้องนี้มันล็อกอยู่นี่นะแล้วทำไมมันถึงมีเพลงเปิดอยู่มีกุญแจหนึ่งอันโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่านี่มันเป็นเรื่องหลอนที่ฉันเคยได้ยินมาถึงอลิสวันนี้พวกเราได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วความปลื้มปิติและสันติของสวงสวรรค์รอเราอยู่อเล็กซานเดอร์ประณามพวกเราทั้งหมดเราจะรอให้เขาชดใช้บาปของตัวเองไม่มีทางอื่นแล้วอเล็กซ์นี่ยังไม่พอยังมีจดหมายเกี่ยวกับปีศาจอะไรก็ไม่รู้นี่พวกเขาเป็นลัทธิอะไรกันหรือเปล่าเฮ้ยไหนๆเราได้กุญแจมาแล้วลองไปเปิดห้องนั้นดูดีกว่ามันอาจจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างก็ได้เรื่องหน้าขนลุกแบบเนี้ยอะไรกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันเงาคนไม่ใช่เหรอนี่ไปกินข้าวด้วยกันไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันที่อยู่ในห้องก็พูดกันดีๆก็ได้นี่นาไม่เห็นจำเป็นต้องปิดประตูหนีเราเลยอ่ะเฮ้ยแอบดูได้ไหมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ทุกคนเห็นอย่างที่ฉันเห็นใช่ไหมมันมีคนอยู่ในนี้จริง
และพอเราเข้ามาด้านในมันกลับไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวต้องมีประตูลับแน่ๆแกแอบไปอยู่ที่ไหนกันไม่ไหวแล้วชั้นล่างตรงนี้มันดูหลอนเหลือเกินเรารีบเอาเอ้ยเฮ้ยเรารีบเอากุญแจมาเปิดดีกว่าครับโอเคเปิดกุญแจออกมาเฮ้ยมันก็เป็นห้องเหมือนห้องเรานี่นะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่เศษกระดาษว่างเปล่าแล้วก็ยังมีรูปอะไรแปลกๆด้วยรีบออกไปข้างนอกดีกว่าเฮ้ยโอ้ยเปิดประตูนะฟลอยจะรีบไปไหนล่ะเปิดประตูให้ฉันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยไม่มีคนเคาะประตูเราเปิดประตูสิแกล่ะทำไมอยู่ตรงนี้ฉันด้วยไม่แกคือใครอ่ะฉันไม่เคยได้ยินเสียงแกมาก่อนเลยเฮ้ยฉันลืมสังเกตห้องนี้ไปเลยมีพวกมีดผ่าตัดเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเอาไงดีเราต้องหาทางหนีตรงนี้มีรูอยู่เราจะดันมันออกไปยังไงอ่ะเฮ้ยไปทันไปกันไปกันนะถ้าเราอ้อมออกไปเราต้องได้เห็นหน้ามันแน่ๆค่อยๆทีละนิดมันยังบิดอยู่มันยังบิดอยู่แกคือใครกันอ่ะเฮ้ยโอ้ my god ไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยแล้วเสียงที่มันพังประตูคืออะไรกันเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคลงไปด้านล่างดีกว่าทำไมด้านล่างนี้มันมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยกล่องก็ลอยหรือว่าเรือนี้มันจะจมเราต้องหาทางปิดวาล์วน้ำไม่ให้น้ำมันเข้าเรือแบบนี้ไม่งั้นพวกเราตายกันจนหมดแน่ปิดวาล์วน้ำตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เลยประตูก็ถูกล็อกอีกนี่มันคือห้องบันไดนี่นะห้องบันไดถูกล็อกเราขึ้นไปชั้นบนก็ไม่ได้ให้ตายเถอะทำไมฉันต้องซวยแบบนี้ด้วยเนี่ยขึ้นไปด้านบนไอ้นั่นมันใครอ่ะแล้วมันอยู่กับเราข้างล่างด้วยบ้าหรือเปล่ามันไปหรือยังดูเหมือนว่ามันจะมาแค่แป๊บเดียวมีเสียงเปิดประตูตลอดเลยเราขึ้นไปด้านบนประตูถูกล็อกอีกแล้วสวยแล้วเราถูกขังให้อยู่กับปีศาจตัวสูงแล้วมันก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวๆนี้อยู่ด้วยเราต้องหาทางหากุญแจให้ได้น้ำเริ่มไหลเชี่ยวมาเรื่อยๆเลยค่ะทำไงดีอ่ะมันต้องมีทางสินะมันต้องมีทางที่มีกุญแจสินะเปิดประตูเจอแล้วนี่มันห้องกินข้าวใครปิดประตูให้เราอ่ะโอ้ยบอกเลยว่าอันนี้เป็นแค่เดโมเท่านั้นนะคะทุกคนแค่เดโมยังหลอนขนาดนี้แล้วถ้าของจริงมันจะหลอนขนาดไหนเฮ้ยมันไฟดับเฮ้ยแกต้องการอะไรอ่ะบอกฉันมานะสิ่งที่ฉันต้องการนะมีข้อความจากรูปฉันแค่ต้องการให้แกตายฉันต้องการเฮ้ยมีเสียงคนเดินนี่มันเลือดหรือว่าเป็นพรมสีแดงกันแน่ประตูถูกเปิดออกแล้วเราต้องหาก่อนห้องนี้มีกุญแจหรือเปล่ากุญแจในตู้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนรกต้องการคุณทำไมการตกแต่งห้องพวกนี้มันช่างหลอนขนาดนี้ล่ะเนี่ยเอ้ยมีคนเปิดประตูโอเคนะนี่ฮัลโหลฉันจะทำบุญให้นายนะมีคนเปิดเพลงอีกแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยนี่เป็นห้องไปรษณีย์เอาละห้องไปรษณีย์นี้จะต้องมีกุญแจแน่นอนมันต้องอยู่ในกล่องไหนสักที่นึงกุญแจเฮ้ยมันต้องอยู่แถวนี้สินะถ้ามันไม่มีห้องนี้ห้องข้างนอกก็ยังน่าจะพอมีอยู่นะคะเอาละเราดีนะมันไม่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าลองเดินไปห้องข้างหลังดูแล้วกันฟื้บเฮ้ยมีสองทางขวาไล่ซ้ายดีทางซ้ายนี้น่าจะยังไม่ไปนะเอ้ยโอเคว้าว
ห้องข้างล่างตรงนี้เนี่ยทำไมมันช่างใหญ่โตกว่าห้องเราเยอะเลยน่าจะเป็นห้องของพวกนายพลแน่นอนเลยแล้วตรงนี้ก็มีปืนด้วยเก็บปืนได้ไหมเนี่ยทำไมคนฉลาดฉลาดอย่างฉันมันเก็บปืนไม่ได้แล้วกุญแจล่ะกุญแจมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงอาจจะอยู่ในเสื้อหรือว่าอยู่แถวด้านล่างเฮ้ยนี่ไงได้มาแล้วอยู่ตรงเตียงนี่เองโชคดีจริงๆโอเคถึงเวลาเอ้ยพี่ต้องการอะไรจากผมอ่ะน้ำนี่มันเปลี่ยนเป็นสีเลือดจริงๆด้วยข้างหลังมันก็ทางตันเมื่อกี้มันก็หายไปใช่ไหมครั้งนี้เดี๋ยวมันก็หายไปฮึบสนุกเป็นบ้าเลยแกเนี่ยแกนี่มันหลายกาดจริงๆไอ้ผีตัวสูงโอ้โหหน้าตามันหลอนน่ากลัวมากอ่ะแปลว่าเรารีบเอากุญแจเดี๋ยวนะกุญแจน่าจะไปทางนี้แล้วก็เปิดประตูตรงนี้เยี่ยมเฮ้ยชั้นบนถ้าขึ้นไปในชั้นบันไดตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็น่าจะเจอกับทางออกแล้วล่ะและเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยมันมีภาพของเรือและเสียงคนเดินด้วยนี่นะท่านบนน่ะเหรอคิดว่าจะไม่พาคนอื่นมาช่วยได้นั่นเหรอโอ้ใบหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาเฮ้ยไม่เอามันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมเฮ้ยลงไปทางไหนได้บ้างอ่ะประตูนี้เปิดได้ยังไม่ได้สวยแล้วไงสวยแล้วไงโอ้ my godโอ้ยนี่เราตาฝาดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆมันเป็นแค่เรื่องโกหกจะมีผีตัวสูงที่ไหนมันจะมาของแท้เลยอ่ะงั้นไปห้องอื่นเออมันต้องไปทางนี้ไม่มีทางไหมไม่มีทางเลยสวยแล้วไงมันตามมาอยู่ไหมเนี่ยมันต้องแอบแฝงอยู่ในนี้แน่เลยปล่อยฉันไปเถอะนะน่าโอ้ยแล้วเราจะไปทางไหนได้ล่ะเนี่ยทางซ้ายทางซ้ายเปิดประตูเปิดแล้วเปิดแล้วเอ้ยเปิดได้โอเคโอเคมุดเฮ้ยว้าวเรารอดแล้วเสียงฝีเท้าหายไปโอเคตอนนี้เราน่าจะมุดมาทางฝั่งนี้ได้ค่ะว้าวเฮ้ยห้องโถงใหม่เยี่ยมไปเลยแล้วทำไมฉันถึงเดินช้ากันล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าขากางเกงอาจจะซึมน้ำจากด้านล่างมาทำให้ตัวของเราเนี่ยเดินอืดอาดมากๆข้างหน้าตรงนั้นมีประตูลิฟต์อยู่โชคดีจริงๆใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันเริ่มไม่ไหวแล้วฉันอยู่กับไอ้ผีตัวสูงได้มานานเกินไปแล้วเฮ้ยอยากกลับบ้านอยากไปหาลูกเมียเหลือเกินเอ้ยทำไมมันเดินช้ากว่าเดิมอีกอะเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าแกตามฉันมาน่ะมันเหมือนหนักขึ้นเรื่อยเฮ้ยมีกุญแจล็อกอยู่ไม่จริงนะปล่อยฉันแกไม่มีทางเดียวที่นี่ได้ตัวแกนะล่ะเป็นเพื่อนฉันเถอะนะไม่อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ้ยโอ้โหโอ้โหหน้าฉันหน้าฉันหลังเบอร์โอ้โหนี่เป็นแค่เดโมจริงป่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขนลุกสุดๆเลยนะคะในการผจญภัยใต้ท้องเรือแบบนี้เนี่ยยิ่งเป็นทางแคบแล้วมีปีศาจไล่จับเราเนี่ยถือว่าสุดๆไปเลยค่ะเกมนี้น่ากลัวเอาไปเลย10กะโหลกเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบแล้วอยากจะให้พี่แป้งเล่นตัวเต็มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะคะตัวเกมก็น่าจะมาแล้วล่ะยังไงวันนี้พี่แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ